เสร็จเร็วเป็นเพราะอะไรครับคุณหมอต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้คุณยุทธแล้วล่ะค่ะก็แสดงว่าหลังเร็วนะคะพีโอคอลลาเจนตรายเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนที่ดีที่สุดจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องเหลือ 1,000 บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line0832993223ที่ไม่ช่วยเจเนเรชันหรือหลังเร็วทีนี้คำว่าเร็วเนี่ยเท่าไหร่นะคะที่เร็วก็คือจนฝ่ายหญิงเนี่ยไม่มีความสุขในการมีเพศสัมพันธ์นะคะก็จะมีเป็นไม่ถึงนาทีเป็นวินาทีอะไรประเภทนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าสอดใส่ไปแล้ว2นาทีแล้วฝ่ายหญิงโอเคโอ้ฝ่ายหญิงก็ไม่ต้องมีปัญหานะคะแต่ถ้าฝ่ายหญิงมีปัญหาและเรามีปัญหาตรงนี้ก็ต้องแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นกับคนอายุน้อยเนี่ยมักจะเป็นความตื่นเต้นน้องตังค่ะตื่นเต้นปุ๊บนะคะก็มีพรีเมเชียร์เอเจคูเลชันเขาก็แนะนำว่าหนึ่งคุณไปนั่งสมาธิก่อนมีเพศสัมพันธ์โอ้ทำยากอันนี้มันจริงจริงว่าผลดีนะคะควบคุมอารมณ์ควบคุมลมหายใจนะคะวันนี้สองคุณอาจจะกินยาคลายความตื่นเต้นก่อนมีเพศสัมพันธ์นะคะไม่กินเหล้าก่อนมีเพศสัมพันธ์นะคะสามคุณตั้งพักผ่อนให้พอก่อนมีเพศสัมพันธ์นะคะอันนี้สี่ก็คือคุณใส่ยาชาที่อวัยวะเพศชายคุณถุงยางก็มีทุกวันนี้ถุงยางที่มียาชาแล้วใส่ถุงยางทำไมสองชั้นค่ะนะคะก็อาจจะสามารถช่วยลด premature ejaculation ได้ข้อ5คุณห้ามเพิ่มสิ่งเร้าคุณอย่าอาจจะต้องปิดหูปิดตาอย่าไปดูอะไรมากอย่าไปลมเร้าเยอะ นะคะอันนี้ก็อาจจะก็จะมีหรือให้ฝ่ายหญิงลมเร้าหรือช่วยตัวเองไปก่อนแล้วก็มาสอบใส่อะไรเขาก็ว่ากันไปนะคะสรุปว่ามันการเสร็จเร็วเนี่ยต้องดูว่าเป็นปัญหาไหมถ้าไม่เป็นปัญหาก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะแต่ถ้าเป็นปัญหาก็ไปดูซินะคะแต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของจิตใจนี่เลยนะคะหรือบางคนก็กินยานะคะกินยาทางเรื่องทางจิตทางประสาทซึ่งทำให้เกิดอาการหลังเร็วได้นะคะอันนี้ก็ต้องแก้ไขตามสาเหตุที่เกิดขึ้นค่ะแปลว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะใช้เวลา1นาทีหลังแต่ถ้าแฟนเขาผู้หญิงเนี่ยแฮปปี้สอดใส่แล้วมีความสุขในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาอย่างนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ฝ่ายหญิงไม่ถึงจุดสุดยอดแต่ฝ่ายชายหลังเร็วไปแล้วอันนั้นน่ะคือปัญหาต้องหาทางแก้นะคะใช่ค่ะฉะนั้นฝ่ายชายที่ลมเล้าเก่งๆเนี่ยโอ้โหบางทีฝ่ายหญิงถึงจุดสุดยอดโดยที่ยังไม่สอดใส่เลยค่ะค่ะแล้วฝ่ายหญิงจะรำคาญด้วยถ้าสอดใส่นานตัวเองถึงจุดสุดยอดไปแล้วนะคะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องดูว่ามีปัญหาหรือไม่มีปัญหานะคะว่ากันไปนะคะจริงๆเทคนิคมีเยอะเซิร์ชดูในชูรักชูรสย้อนหลังก็ได้เรื่องการแก้หลังไวนี่นะคะเทคนิคที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะ